อย่างแรกเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนไปดูที่ต้นตอก่อนว่าคนให้ข่าวคือผู้ผ่าศพหรือคือผู้ที่ตรวจชิ้นเนื้อซึ่งการตรวจชิ้นเนื้อจำเป็นจะต้องเรียนเฉพาะทางที่เรียกว่าพยาธิกายวิภาคดังนั้นผู้ผ่าศพคนแรกจะเป็นคนที่เลือกชิ้นเนื้อและเอาชิ้นเนื้อส่งไปให้พยาธิแพทย์พยาธิแพทย์จะบอกแค่ว่าพบเลือดพบการอักเสบถ้าเผื่อพบเลือดและพบการอักเสบตัวนี้หมอผ่าศพจึงจะเอามาบอกว่าเป็นแผลเกิดก่อนตายขณะเดียวกันคุณหมอที่ผ่าศพเขาคงจะต้องรู้ว่าแผลนี้ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่คุณหมอจึงเป็นคนพูดว่าแผลนี้ไม่ได้ทำให้เสียชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลได้ว่าแผลนี้เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตก็ไปถึงคำถามที่หมอเคยถามมาแหละตกลงมันเป็นแผลเกิดก่อนตกน้ำหรือเป็นแผลที่เกิดตอนอยู่ในน้ำคดีนี้ไม่ยากอยู่ที่ว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาหรือไม่ค่ะโดยส่วนตัวโดยมารยาทไม่ควรเป็นคนลงไปผ่าเองเพราะด้วยข้อกฎหมายหมอไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทำอันนั้นได้แต่ว่าด้วยใช้ประสบการณ์ความรู้ยังช่วยได้ค่ะการผ่าศพครั้งที่หนึ่งต่อไปเยอะแล้วค่ะนะคะแต่ถ้ามาตรวจครั้งนี้แล้วเราจะไปถามว่าคุณตังโมมีแอลกอฮอล์ไหมสมมตินะอย่างนี้มันตอบมันรับรองว่าตรวจไม่ได้อาจารย์ไม่ตั้งธงเลยแต่ก็เราเห็นว่ามันมีความแปลกๆตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เกิดความกระจ่างหรือความจริงนั่นก็คือการไม่เก็บหลักฐานของคนทั้ง5และเรือทันทีค่ะต้องทันทีแล้วก็เรือเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งขัดหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า chain of custody เข้าถึง